แล้วครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆนาฬิกาเบรกพอยท์ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปเล่าข่าวมาไวนะครับผมครั้งนี้เราจะมาอัปเดตสกิล3ของเทสซานะครับผมหรือว่าน้องจิ้งจอกของเรานะครับตอนนี้ก็มีสกิล F3 แล้วก็อันติ3เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมยังไม่ได้ไปเล่นกับคนจริงให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ลองสกิลแบบทะลุปุโป่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลมันมีอะไรใหม่บ้างนะครับสำหรับสกิล F ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผมสกิล F ตัวนี้จะเป็นการผสมระหว่างสกิล1และสกิล2นะครับผมเดี๋ยวผมใช้สกิล1ให้ดูก่อนให้เห็นภาพสกิล1ของเราคือฟาดหางแบบนี้นะครับแล้วก็สกิล2ของเราก็คือการสร้างวงกลมขึ้นมาแบบนี้ถ้าศัตรูเข้าไปข้างในเนี่ยจะโดนดูดมาตรงกลางนะครับผมแต่ว่าสกิล3เนี่ยจะเอาความสามารถของสกิล1กับสกิล2มารวมกันนะครับแต่สกิล3จะไม่ได้ดูดศัตรูมาตรงกลางนะครับแต่ว่าจะทำให้ศัตรูโดนฟาดหางใส่นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองใช้ให้ดูนะครับหน้าตาสกิลเป็นแบบนี้โอเคมันจะเป็นเหมือนบัฟนะครับผมทีนี้ถ้าหากว่าผมโยนใส่ศัตรูตรงๆเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับมันจะไม่โดนอะไรเลยนะครับแต่สกิลนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อมีเราหรือสมาชิกในปาร์ตี้ของเรานะครับผมอยู่ในวงนั้นนะครับอย่างเช่นผมโยนใส่ตัวเองเห็นไหมครับมันจะฟาดหางเลยหรืออ่ะผมใช้แบบจอๆนะครับชึบเห็นไหมครับถ้าใช้แบบจอๆเนี่ยมันจะทำงานเลยนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถใช้แบบนี้ได้ด้วยอย่างเช่นผมโยนไปมันยังไม่ฟาดผมโดดเข้าไปโป๊ะทันทีเลยนะครับประมาณนี้แน่นอนว่าเพื่อนร่วมทีมเราก็สามารถที่จะได้รับผลเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะโยนใส่กุลุมิทีมเราเดี๋ยวผมจะโยนใส่กุลุมิเดี๋ยวรอบอทมันเข้ามาใกล้นะเห็นไหมครับกุลุมิก็จะได้ผลไปด้วยนั่นเองก็คือเราสามารถที่จะโยนซัพพอร์ตเพื่อนได้เพื่อให้ศัตรูกระเด็นหรือเราจะใช้ใส่พร้อมกับเพื่อนแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมโอเคมันก็เป็นภาพรวมนะครับผมของสกิลตัวนี้แต่ว่าความสามารถของมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันยังมีสถานะมาให้เราด้วยนะครับผมสถานะนั้นก็คือเรียกว่าฟ็อกไฟนะครับผมในขณะที่เราอยู่ในสถานะฟ็อกไฟนะครับผมถ้าหากว่าศัตรูโจมตีเราอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะติดชะงักนะครับมาผมลองใช้ดูเลยมันเป็นไงเห็นไหมครับมันจะมีฟ็อกไฟขึ้นบนหัวศัตรูโจมตีเขาจะชะงักแบบเมื่อกี้นะครับอีกรอบนึงปุ๊บเห็นนะครับมันมีหลอดฟ็อกไฟขึ้นตีปุ๊บชะงักแบบนี้นั่นเองโอเคซึ่งสถานะฟ็อกไฟเนี่ยมันก็จะช่วยแบบทำให้ศัตรูติดขัดได้นะครับผมจริงๆสถานะฟ็อกไฟมันมีตั้งแต่สกิล1แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิล1นะครับผมสกิล1เนี่ยฟ็อกไฟจะอยู่ได้แค่3วินะครับแต่ว่าฟ็อกไฟของสกิล3จะอยู่ได้5วิจะยาวกว่านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ศัตรูโจมตีนะครับปึ๊บอ่ะฟ็อกไฟขึ้นเลยเห็นมั้ยแล้วมันก็ไม่ตีแบบนี้นะครับผมฟ็อกไฟขึ้นเหมือนกันโอเคก็มีข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะครับผมสกิล F อันที่3ไม่สามารถใช้ในระหว่างโดนโจมตีได้นะครับในขณะที่สกิล F อันหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ในระหว่างที่เราโดนโจมตีเลยนะครับผมเท่ากับว่าเวลาเราจะใช้สกิล3เนี่ยเราต้องแบบห้ามโดนโจมตีนั่นเองนะครับถ้าหากว่ากำลังโดนลำรัวๆเนี่ยเราไม่สามารถกด F ตอบโต้ได้นะครับผมลองให้ดูอย่างตัวเอฟรัวๆเลยมันใช้ไม่ได้นะครับกดรัวๆเลยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถใช้สกิลนี้ในระหว่างที่กำลังโดนลำอยู่ได้นั่นเองนะครับในขณะที่สกิลเอฟอันแรกนะครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะกดตอนไหนก็ได้นะครับผมเนี่ยสกิลเอฟอันแรกมันกดตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นผมส่วนตัวเนี่ยผมยังมองว่าสกิลแรกเป็นสกิลที่ภาษีดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมสมมติว่าเราโดนแพรี่นะครับผมแล้วศัตรูกำลังจะเอาแทงเราด้วยท่าทองนะครับผมหรือว่าเอาหอกทองเข้ามาฟวงใส่เราเนี่ยเราสามารถที่จะกดสกิล F เพื่อดันศัตรูให้กระเด็นก็คือเป็นการแคนเซิลท่าศัตรูได้นะครับคือมันเป็นสกิลที่สามารถเอาตัวรอดได้เก่งมากนะครับผมสำหรับ F1 เนี่ยยังไงผมก็ยังแนะนำให้ใช้อันนี้นะครับส่วนสกิล F3 เนี่ยผมว่าถ้าคุณผู้ชมจะเล่นจริงๆนะครับผมต้องเป็นดับ
สายแบบแนวหลังนะก็คือคอยโยนตัวอันเนี้ยวงเนี้ยเพื่อช่วยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับคือมันก็ไม่แย่นะครับผมแต่ว่าผมยังมองว่าสกิล F1 อ่ะมันดีเกินไปจริงๆนะครับผมสกิล F1 อันเนี้ยผมก็ยังเชียร์ให้เรื่องสกิลนี้มากกว่านะครับแล้วก็ดูจากฟูลดาวแล้วมันก็ค่อนข้างนานทั้ง2สกิลเลยนะครับผมสำหรับ F3 กับ F1 นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าเล่น F1 เหมือนเดิมนะครับผมแต่ทีนี้เรามาดูอันติกันครับผมอันติเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมอันติของน้องจิ้งจอกนะครับมาเราใช้ให้ดูกันก่อนโอ้โหอลังการโคตรโอเคอันติของเทสซ่านะครับผมจะเป็นการผสมกันระหว่างอันติที่1และอันติที่2นะครับมารวมกันเป็นอันติที่3นั่นเองผลของมันก็คือเราจะทำให้ศัตรูโดนดูดวิญญาณนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าระยะเวลาผ่านไปมันจะปึ๊บเหมือนสกิล1นะครับผมในขณะที่เรากำลังดูดวิญญาณอยู่นะครับผมก่อนที่ศัตรูจะติดมนต์สะกดนะครับผมหรือว่าเอนชานนะครับเราจะได้รับการฮิวเลือดด้วยนะครับผมในระหว่างนี้เห็นไหมครับเลือดผมจะเพิ่มขึ้นซึ่งเลือดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มตามจำนวนศัตรูที่โดนด้วยนะครับผมแล้วอันติของน้องเทซ่าอัน3เนี่ยมันโคตรกว้างเลยนะครับคุณผู้ชมศัตรูอยู่นู่นนะเดี๋ยวผมจะใช้ตรงเนี้ยโดนนะครับเห็นไหมครับว่ามันโคตรกว้างซึ่งที่ผมจะสื่อก็คือในทีมไฟต์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นมีศัตรูยืนสู้อยู่แบบ5-6คนนะครับผมแล้วเราใช้ท่าเนี่ยแล้วถ้ามันโดนทุกคนนะครับคุณผู้ชมเอ้ยเราเนี่ยแบบฮิวเลือดกันมันเนี่ยแล้วศัตรูทุกคนคือแบบจะติดไอ้ท่าเนี่ยถ้าเขาไม่มากดหม้อหม้อวิญญาณเพื่อแก้นะครับผมมันจะเป็นอะไรที่โคตรเก่งเลยนะครับสำหรับอันติอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมกรณีมีศัตรู2คนนะครับเลือดเราไหมครับบวก 60แบบแป๊บเดียวเต็มหลอดคือแบบคิวได้โหดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปเล่นน่ะไปเล่นจริงๆแล้วแบบโอ้โหศัตรูกำลังสู้1 2 3 4 5 6คนนะครับผมว่ากระโดดเข้าไปแล้วก็ติหรือบอกไปนะครับมันสามารถที่จะใช้ในระหว่างกระโดดได้ด้วยนะครับกระโดดขึ้นถึงสูงแล้วค่อยติเพื่อลงมากลางวงนะครับผมหรือว่าเราจะใช้วิธีการสลิงเข้าไปแล้วก็อันติก็ได้นะครับผมซึ่งข้อดีของอันติตัวนี้ก็คืออันติมันกว้างมากเลยนะครับผมกว้างแบบคือใช้งานห่างยังโดนนะครับแบบประมาณนี้นะครับวงสีฟ้าที่กระจายออกไปดูผมสโลว์ภาพให้ดูดีกว่านั่นคือระยะของอันตินั่นเองนะครับผมก็คือแบบเป็นอะไรที่โคตรกว้างถ้าว่าอันตินี้เนี่ยจะเป็นอันติที่ใช้ในการป่วนไฟได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็คือพอเวลาศัตรูสู้เยอะๆเนี่ยเราอันติทีนึงก็คือแบบโดนทุกคนเลยประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูข้อเสียของอันติตัวนี้กันบ้างครับผมอันติตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้2ครั้งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็คือเวลาผมใช้ผมใช้นะมันจะเหลือ0ทันทีนะครับผมอันติอันที่1กับอันที่2ของเทสซ่าเนี่ยมันจะใช้เพียง 55% นะครับผม 55% แต่อันติตัวนี้จะใช้เต็มที่ 100% เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับผมตอนนี้แต้มอันติผม 55% นะครับแต่ผมไม่สามารถใช้อันติได้นะครับคือเราต้องให้เต็ม 100% แล้วใช้เท่านั้นนะครับผมสำหรับโหมดนี้นะครับมีสะดุดเล็กน้อยโอเคแล้วก็อีกข้อมูลนึงนะครับผมกรณีคุณผู้ชมใช้อันตินะครับแต่ไม่โดนใครเลยอันติของเราจะลดไปแค่ 50% นะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเรากดพลาดเนี่ยมันก็เหลือให้เรา 50% นะครับเท่ากับว่าเราไปเก็บอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลอันติของเรานะครับผมจากที่ผมอ่านนะครับผมอันนี้จากที่อ่านนะครับคือผมยังไม่ได้ลองไปเล่นกับทีมจริงๆนะครับผมเพราะว่าตัวมันเพิ่งออกเลยนะครับมาทำคลิปเลยก็คืออันติเนี่ยจากที่อ่านเนี่ยจะฮิวเฉพาะตัวละครเราคนเดียวนะครับผมฮิวแค่เราคนเดียวนะครับตัวอันติเพราะว่าถ้าหากว่ามันฮิวแบบฮิวเพื่อนด้วยเนี่ยผมว่าแม่งเป็นไรที่แบบโอ้โหซิปปินยินกับคูรุมิกำหมัดอ่ะก็คือได้ฮิวทั้งฮิวเพื่อนด้วยนะครับผมเท่ากับว่าไอ้ผลของการฮิวเนี่ยมันฮิวแค่น้องจิ้งจอกแค่เพียงคนเดียวนะครับตรงนี้ผมวงเล็บว่าผมยังไม่ได้ลองไปเล่นจริงนะครับผมไม่รู้ว่ามันฮิวเพื่อนได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าทำได้จริงๆเนี่ยน้องคูรุมิกับซิปปิ้งจินกำหมัดแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคทีนี้เรามาวิเคราะห์ตัวอันติกันบ้างนะครับผมหากคุณผู้ชมถามว่าอันติอันแรกอันติ
อันที่3ผมจะตัดอันที่2ไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยมีคนใช้นะครับอันติอันแรกกับอันที่3เนี่ยต่างกันยังไงนะครับผมมาดูกันนะครับผมอย่างอันติอันที่3เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นการผสมกันระหว่างการ CC กับการฮิลนะครับผมรวมมันเป็นอันติ3นะครับโดยที่ข้อแรกเปลี่ยนก็คือเราจะต้องใช้อันติทั้งหมด100แต้มนะครับผม 100% เพื่อใช้ในการอันตินะครับผมเท่ากับว่าอันตินี้จะต้องใช้ให้โดนนะครับผมเพื่อให้ได้ผลนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าระยะของมันค่อนข้างกว้างนะครับผมก็คือยังไงก็ผมว่าไม่น่ายากครับผมในการใช้ให้โดนนะครับซึ่งเรามาเปรียบเทียบกันกับอันติตัวแรกเนี่ยอันติอันแรกนะครับผมข้อดีของมันเนี่ยก็คือเราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปนะครับศัตรูอยู่นู่นผมใช้ติดเห็นไหมครับมันไกลมากนะครับผมสำหรับอันติอันแรกเนี่ยและอันติอันแรกเนี่ยจะใช้ตัวค่าความโกรธนะครับใช้อันติไปแค่ 55% นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปตีสักพักนึงอันติเราก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วนั่นเองซึ่งตัวนี้ผมไม่แปลกใจเลยว่าผมว่าต้องมีคุณผู้ชมที่แบบยังคงเล่นอันติอันแรกอยู่นะครับเพราะว่าอันติอันแรกเนี่ยมันค่อนข้างเรื่องไงเดียวมันยืดหยุ่นกว่าก็คือมันแบบใช้แล้วใช้อีกได้นั่นเองนะครับผมคือในไฟท์นึงเนี่ยเราอาจจะใช้อันติได้ประมาณ2ครั้งหรือเก่งๆเลยก็คือ3ครั้งนั่นเองนะครับผมคือใช้ในการป่วนศัตรูได้ดีมากในขณะที่อันติอันที่3นะครับผมมันจะเป็นการใช้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องรอให้อันติเราชาร์จกลับมานะครับแต่ข้อเดียวมันก็คือมันกว้างนะครับผมมีโอกาสที่จะโดนศัตรูทั้งไฟท์นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ฮิลตัวเราเองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยคุณผู้ชมจะต้องประเมินกันเอาเองนะครับว่าอยากจะใช้อันติอันไหนนะครับผมให้ภาษีดีทั้งคู่เลยนะครับผมสำหรับ1กับ3นะครับแต่ว่าเวลาเราไปเล่นผมว่าวันเนี้ยคนคงใช้อันติอัน3กันเต็มเซิร์ฟแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันทั้งสวยแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยดูเต็มไปหมดเลยนะครับยังไงซะวันนี้ผมว่าก็น่าจะลองเล่นอันติอัน3กันดูก่อนนะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงค่อยว่ากันนะครับผมแต่ผมก็ยังมองว่าอันติอันแรกก็ยังเป็นอันติที่ดีอยู่นะครับผมโอเคสำหรับสกิลก็ใช้อันนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับอันติก็ใช้อัน1หรือ3ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราไปลองเล่น3ไปดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอัปเดตสำหรับน้องเทสซ่านะครับผมเอาสกินมาขายต้อนรับสกิลใหม่กันเลยนะครับเนี่ยแหมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมช่วงนี้เจ็บคอเหมือนไข้จะขึ้นตั้งแต่ไลฟ์เมื่อวานแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ